ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์สืบมัคคาทัศนาทั่วไทยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงานนิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์สืบมัคคาทัศนาทั่วไทยโดยมีนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนายตูนหิรัญญลาวัลย์นายกสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นายฐาปนะสิริวัฒนภักดีกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชนนางกอบการวัฒนวรังคูลประธานมูลนิธิหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครนายนิติกรไกรวิเชียรเลขาธิการมูลนิธิส่งเสริมการถ่ายภาพและคณะกรรมการจัดงานเฝ้ารับเสด็จเมื่อวันที่10ธันวาคม2565ภายหลังจากเสด็จถึงหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครเสด็จพระราชดำเนินณห้องออดิโตเรียมชั้น5โดยมีนายฐาปนะสิริวัฒนภักดีกราบบังคมทูลถวายรายงานก่อนเบิกผู้จัดและผู้สนับสนุนการจัดงานเข้ารับพระราชทานของที่ระลึกจากนั้นทรงบรรยายภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ประจำปี2565ก่อนเสด็จพระราชดำเนินขึ้นณชั้น9เพื่อเป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ซึ่งในปีนี้จัดภายใต้ชื่อนิทรรศการสืบมัคคาทัศนาทั่วไทยนอกจากนี้ยังทรงจำหน่ายหนังสือภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ประจำปี2565แก่ผู้ที่มาร่วมงานนิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์หัวข้อสืบมัคคาทัศนาทั่วไทยในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปมีโอกาสร่วมตามรอยเสด็จพระราชดำเนินและชื่นชมพระอัจฉริยภาพด้านการถ่ายภาพของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ทรงบันทึกไว้ระหว่างการเสด็จพระราชดำเนินไปยังสถานที่ต่างๆในระหว่างปี 2564 ถึง 2565 เพื่อจัดแสดงในนิทรรศการครั้งนี้ประกอบไปด้วยภาพแขวนผนังจำนวน150ภาพภาพวาดการ์ตูนฝีพระหัตถ์จำนวน106ภาพอาร์ตวอลจำนวน10ภาพแต่ละภาพที่นำมาจัดแสดงนอกจากเป็นภาพที่สวยงามทรงคุณค่าทางศิลปะการถ่ายภาพแล้วยังสะท้อนให้เห็นถึงมุมมองจากสายพระเนตรที่ทรงประสบพบเห็นสิ่งต่างๆที่ทรงสนพระราชหฤทัยถ่ายทอดเรื่องราวผ่านภาพถ่ายอีกทั้งยังให้ข้อคิดเตือนใจในแง่มุมต่างๆเพื่อให้คนไทยทุกคนได้มาชมภาพที่เปรียบเสมือนการเล่าเรื่องผ่านภาพถ่ายของพระองค์ท่านนับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2550สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานภาพถ่ายฝีพระหัตถ์เพื่อนำมาจัดแสดงนิทรรศการอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นความรู้แก่นิสิตนักศึกษาและประชาชนทั่วไปเริ่มตั้งแต่นิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์แสงคือสีสีคือแสงชีวิตที่หมุนไปไม่หยุดยั้งถ้าเดินเรื่อยไปย่อมถึงปลายทางสีแสงแสดงชีวิตอุปบัติณโลกีควงกล้องท่องโลกรูปยาตราภาพทัศนาจรอันมีทิพเนตรส่องไปอยู่มานานกันเวลามีสุขทัศนียมัคคาเกยประภาสวัสดีปีจอมหมามาคอยท่าปีกุลหมูมหัศจรรย์พันธภาพชีวิตยามอยู่บ้านธรรมดาแบบใหม่New Normal และในปี2565นิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์สืบมัคคาทัศนาทั่วไทยนิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์หัวข้อสืบมัคคาทัศนาทั่วไทยในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
สยามบรมราชกุมารีเปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าชมระหว่างวันที่10ธันวาคม2565ถึงวันที่19มีนาคม2566หยุดทุกวันจันทร์เวลา 10.00 ถึง 20.00 น.และมีการจำหน่ายหนังสือภาพถ่ายฝีพระหัตถ์สืบมัคคาทัศนาทั่วไทยในราคาเล่มละ900บาทณห้องนิทรรศการชั้น9หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร4แยกปทุมวันและศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทั้งนี้รายได้ทั้งหมดนำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยลิเยือกกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศฉบับ4อุณหภูมิลดฮวบลมแรงกทม.ต่ำ14องศาประกาศฉบับที่8กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนอากาศหนาวเย็นอุณหภูมิลด 6-8 องศาลมแรงยอดดอยมีน้ำค้างแข็งเผยกทม.อุณหภูมิต่ำสุดเหลือ14องศาวันที่18ธันวาคม2565กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเรื่องอากาศหนาวเย็นบริเวณประเทศไทยตอนบนและคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทยฉบับที่8มีผลกระทบตั้งแต่วันที่18ถึง20ธันวาคม2565ระบุว่าในช่วงวันที่18ถึง20ธันวาคม2565บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังแรงจากประเทศจีนได้แผ่เสริมลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนแล้วทำให้ประเทศไทยตอนบนมีอากาศเย็นถึงหนาวและอุณหภูมิจะลดลงกับมีลมแรงโดยภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนืออุณหภูมิจะลดลง 6-8 องศาเซลเซียสบริเวณพื้นราบอุณหภูมิต่ำสุด 8-18 องศาเซลเซียสส่วนบริเวณยอดดอยและยอดภูมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดและมีน้ำค้างแข็งบางพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 2-10 องศาเซลเซียสสำหรับภาคกลางภาคตะวันออกรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอุณหภูมิจะลดลง 4-6 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด 14-21 องศาเซลเซียสขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวดูแลสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นลงไว้ด้วยรวมถึงระวังอันตรายจากอัคคีภัยที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากอากาศแห้งและมีลมแรงสำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังแรงทำให้ภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ขอให้ประชาชนในบริเวณภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยจังหวัดที่คาดว่าจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งมีดังนี้ในช่วงวันที่18ถึง19ธันวาคม2565ภาคใต้จังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสกระบี่ตรังและสตูลสำหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและอันดามันมีกำลังแรงโดยอ่าวไทยและทะเลอันดามันบริเวณห่างฝั่งมีคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า4เมตรขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณชายฝั่งภาคใต้ฝั่งตะวันออกระวังอันตรายจากคลื่นที่ซัดเข้าหาฝั่งไว้ด้วยชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันเดินเรือด้วยความระมัดระวังและเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่20ธันวาคม2565จึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา http://www.tmd.go.th หรือสายด่วนพยากรณ์อากาศ 1182ได้ตลอด24ชั่วโมง
ทั้งนี้กรมอุตุนิยมวิทยาจะออกประกาศฉบับต่อไปในวันที่18ธันวาคมพ.ศ. 2565เวลา 17 นาฬิกาประกาศฉบับที่8กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนอากาศหนาวเย็นอุณหภูมิลด 6-8 องศาลมแรงยอดดอยมีน้ำค้างแข็งThank you.